วัสดีครับผมมาครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานไร่บุญรอดนะครับผมอยู่กับเจ้ายักษ์เขียว 6125M 132แรงม้าพลังเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมาครับวันนี้มาพร้อมกับหางสับหมก8จานนะครับโอ้แถวนี้ก็ว่าเป็นขั้นนี้ขั้นเดียวแล้วครับสับหมกนะครับผมยังไม่ให้เธอเห็นแถวอื่นอยู่อันนี้มันก็จะเป็นแปลงโลต่อยางนะครับผมแปลงโลต่อยางมันก็สีไถบ่งามแน่จักหน่อยก็ขอโทษขออภัยล่วงหน้านะครับผมแต่ว่าความลึกนี่บ่ต้องพูดถึงนี่แหละครับสับหมกมันต้องเจองานโหดๆจังซี่นะอะเดี๋ยวพายางชุมทั้งดาบจักหน่อยโอ้ไปเร็วแหละโอ้แน่นอนแน่นอนมึงโอ้สี่ใบคู่ไทยนี่คู่ไทยสิเป็นของม้าบินเพกซัสนะครับผมปีนี้เพิ่นเปลี่ยนใบใหม่นะครับแต่ว่ารถใหญ่ๆสิมันแพร่ผ่านนะครับเปลืองผ่านจักหน่อยปีละชุดพุ่นละคิดว่าโอ้แต่ว่าได้การเลยนะครับทีมงานไล่บุญรอดนี่เพิ่นค่อยเพิ่นสิบ่ค่อยมีเพิ่นก็สิบ่ค่อยใส่หางพ่วนนะครับเพิ่นสิใส่เป็นหาง22จาดตีแท่นเลยนะครับผมอู้มื้อนี้ได้บ่พ่อยักษ์เขียวพ่อกับหน้างานโหดๆเลยนะครับมื้อนี้แปลงมั่งต่อยางครับแปลงนี้ผมเคยมาทายแล้วนะครับตอนดันต่อถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นยักษ์เขียวดันต่อได้เข้าไปเบิ่งคลิปเก่าๆได้ครับผมโอ้ยนี่แหละครับรถใหญ่ไม่ต้องเจอกับหน้างานแบบนี้นะครับมันจังสิสมมึงครับความงามเป็นจังได๋ถึกแดดสีจ้ำๆเลยครับอะตีคู่จังหน่อยเฮาบ่ได้แล่นหรอกครับเพราะว่ามันเป็นหางสมกหางอื่นบ่แน่ฟังเสียงครับฟังเสียงแต่แห้งอยู่ดีครับเสียงนั่นแหละตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับอู้สุดจัดก็เร็วเร็วเนี่ยว่ามันสีบอลเร็วเร็วอยู่ตัวนี้ครับโอ้แปลงรถต่อยางเนี่ยอ้อยงามขนาดแล้วนะครับหากอยากเปื่อยให้เป็นปุ๋ยไปน้ำเลยครับโอ้เสียงนะครับเสียงเขาเจ้าเป็นเอกลักษณ์ไอ้ดีครับจอนเดียร์นี่เสียงมันจริงไงทึกนักแน่นนะครับเสียงมันโซเฟอร์นี่ครับโอ้ชิวเลยครับโอ้แต่ว่าหนารถไอ้พุ่นผมขึ้นอยู่เมืองละสะอาดแห้งครับว่ามันขี่รถเก๋งรถสะอาดแบบบ่มีฝุ่นเลยนะครับรถพุ่นดูแลรักษาดีครับนี่ครับรถพุ่นจะได้ปีเดียวนะครับนี่ฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็บ่เว้ายังหลายครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการไถหางสับหมกของเจ้ายักษ์เขียวจอนเดียว 6125M กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับแปลงโลดต่อยางหักหลายแบบนี้นะครับนี่ครับหักยางหลายจริงๆครับแต่ว่าก็บ่ใช่ปัญหาเลยครับสําหรับหางสับหมกแต่ว่าก็จะมีของแน่จักหน่อยนะครับขั้นตอนใดมันวนบ่เบิดกับมันสิของแน่จักหน่อยนะครับผมเอาครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม
ยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ได้ชมยักษ์เขียวเฮาไถหางซับมุก8จานไปแล้วครับแต่ว่าก็สิบ่คักปานใดนะครับคลิปนี้เพราะว่าเพิ่นมาไถแปลงลุต่ออย่างนะครับหากมันหลายมันก็สิไถบ่งามบ่ตรงแน่จักหน่อยก็ขอโทษขออภัยแทนโซเฟอร์นะผมการจะไถงามมันต้องมึงหน้าแปลงพร้อมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเพิ่นไถงามแล้วล่ะครับแต่ว่าบางคนก็สิอาจว่าเออไถรถใหญ่ๆจังสิไถก็ไถขี้ลายแต่มันบ่แม่นครับมันอยู่ที่แปลงนําครับผมถ้าแปลงมันงามก็ไถงามนะครับถ้านี่แปลงลุตัวอย่างใหญ่ไถงามคือยังปกติบ่ได้หรอกครับแต่ว่างามบ่งามนี่รถนี่งามแล้วครับสุดยอดนะครับมายามใดยังงามยังใหม่คือเก่านะครับผมเอายางน้ำกลนเพิ่นจักหน่อยเป็นได้ครับผ่าน2ยี่ห้อนะครับผมมาบินเพกาซัสกับยี่ห้ออีหยังบ่อันน่าเป็นยี่ห้อมาน้ำรถนะครับอีกตัวนึงแต่ว่าผ่านมาบินเพกาซัสนี่ผมว่าเป็นอะไรที่หน่าลองนะครับเพราะว่าใบมันบ่คือหมูแฉกมันบ่คือหมูนะครับแฉกนี่ผมว่าออกแบบมาดีนะครับนะครับถ้าเป็นผ่านสับหมกต้องเพกาซัสนะครับผมบ่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่ว่ามันน่าใส่ผมก็เลยแนะนำนะครับถ้าสปอนเซอร์เนี่ยก็ดีขึ้นกันถ้าเจ้าของแบรนด์เพิ่นเห็นเนาะโอ้ได้การครับผมซับมกจบเลยครับเนี่ยพอดีอีกคันหนึ่งตามก้นมาแล้วครับผมหาง20นะครับเนี่ยพวนมาน้ำก้นผมพึ่งมาห่อเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมจะได้ทายอีกหรอกครับนี่เนี่ยครับคันนี้อันนี้ก็เป็น John Deere 6095B นะครับคันนี้65แรงม้าพลังเทอร์โบนะครับเอ้ยบ่แม่นคันนี้95แรงม้าพลังเทอร์โบนะครับคันนี้พ่อขับเองนะครับผมฮะถ้าชมอันนี้เฮาต่อสงสัยเงายางสิติดผ่านแล้วครับเดี๋ยวไปเอาออกให้เพื่อนก่อนเอายางติดผ่านมือหมุนเดี๋ยวชมนี่ครับเงายางมันติดผ่านนี่เด้ครับขึ้นฮอดต่อยางอ่ะขึ้นฮอดต่อยางขึ้นวัดต้นเลยเห็นไหมครับผมแต่ว่าผ่านยังคือเก่านะแข็งมาบินเพกาซัสอ่ะติดอีกหลักคางนี่เอาสิกิ้งขามไปได้ป่ะสงสัยจะถือกามบ่ขามไปได้แล้วตามดักไปยักน้อยเฮาเอองามอีหลีครับหางกับเหย้าว่ามันว่ามันรถไฟเว้ยเหย้าคักเหย้าเนี่ยรถหน่อยคือสิบ่สามารถยกขึ้นได้หรอกครับนี่เป็นรุ่นใหญ่ๆใส่เข้าไปรถคันใหญ่ๆกลายเป็นหน่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวครับผมหลังจากที่ไถแล้วขนาดแปลงขี้ไร่นะครับไถได้ดินงวดหุบเลยนะครับผมนี่ครับโอ้แน่นอนน้องเพิ่นอยู่เนาะนี่ครับเป็นผ่านที่น่าใส่นะครับอันนี้ก็แนะนำเลยนะครับผมอันใดดีผมก็แนะนำนะครับอันใดบ่ดีผมก็แล้วแต่สิตัดสินใจเอานะครับนี่เป็นผ่านที่น่าใส่อีกตัวนึงนะครับสับหมก8จานนี่ครับตัวนี้ที่ขาดบ่ได้เลยไล่ใหญ่ๆนี่หาง20หรือหาง22นะครับหางพรวนใบจักนะครับหนาใส่คือกันครับตัวนี้เพราะว่าไข่ได้ก็หนาใส่เบิดนะครับมันจำเป็นนะครับผมเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชมยักษ์เขียว 6125M กับหางสับหมก8จานเพื่อนตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผมสิไปทายกันได้ไปทายอยู่ไส
ฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไหมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ